สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกกต.ชี้พิธาถูกสอบปมถือหุ้นสื่อมีผลต่อการประกาศรับรองแค่ไหนนายอิทธิพลบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการข้อมูลเวลา 9:57 นของวันที่15พฤษภาคมรายงานผลการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมมีผู้มาใช้สิทธิ์ 39,293,867 จากประมาณ52ล้านกว่าคนหรือคิดเป็นร้อยละ 75.22 ซึ่งสังเกตได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมากสูงสุดที่ปี62ใช้สิทธิ์เพียงแค่ 47.87 ทั้งนี้มีหน่วยนับคะแนน 95,137 หน่วยซึ่งนับครบร้อยละ 90 เมื่อคืนนี้จึงขออภัยความล่าช้าที่เกิดขึ้นความพยายามของผู้ปฏิบัติหน้าที่จะทำให้มั่นใจว่าการนับคะแนนครั้งนี้ต้องรวดเร็วและถูกต้องเป็นหลักข้อมูลที่เริ่ม 18:30 เป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและที่ผิดพลาดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสามารถทำได้ภายใน5วันนายอิทธิพรยอมรับ 1-2 แห่งลงคะแนนไม่ได้เช่นนครปฐมมีพายุฝนทำให้บางหน่วยต้องประกาศงดการลงคะแนนเพราะเต็นท์เสียหายไม่สามารถดำเนินการส่วนการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายวันเลือกตั้งกรณีฉีกบัตร24รายขายสุรา7รายถ่ายรูปบัตร4รายเรื่องร้องเรียนจนถึงตอนนี้168เรื่องชื่อเสียงฮะซื้อเสียง59เรื่องหลอกลวงใส่ร้าย58เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งโดยมีชอบ18เรื่องและอื่นๆสำหรับกรณีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถูกสอบเรื่องคุณสมบัติการถือหุ้นสื่อจะมีผลต่อการประกาศรับรองผลมากน้อยแค่ไหนประธานกกต.ระบุว่าจะมีผลหรือไม่พอเป็นคำร้องเมื่อมายื่นแล้วก็เสมือนว่าหนึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งเหมือนกระบวนการศาลการจะพูดว่ามีผลหรือไม่มีผลอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคนที่จะเป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นพอมีคำร้องทุกๆคำร้องเหมือนกันหมดกกต.จะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงพอผ่านขั้นตอนคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนแล้วก็จะมีขั้นตอนตามลำดับจากผอ.จังหวัดมาสู่ส่วนกลางและมาอยู่ที่เลขาธิการให้ความเห็นแล้วเข้าสู่ที่ประชุมกกต.พอเข้าสู่ที่ประชุมก็จะต้องมีคณะอนุกรรมวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้นจนถึงขั้นตอนปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรจึงจะสามารถตัดสินได้ตอนนี้คำร้องมีผู้มายื่นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาจะต้องใช้เวลาเมื่อถึงเวลาก็จะต้องประกาศว่าจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ